ฟิลเนี่ยเข้ามาทำอะไรในที่ของข้าเอ๊ะมันหายไปไหนนะแม่ใครมองเราอยู่ตรงนั้นน่ะเสื้อดำๆอ่ะแม่ไหนฟิลนั่นไงแม่อยู่หลังต้นไม้อ่ะจริงด้วยฟิลทำลับๆล่อๆพวกแกนี่กล้ามากเลยนะที่เข้ามาในที่ของข้าแม่เมื่อวานเป็นไงบ้างอ่ะแม่ที่ปากกระสือสำเร็จไหมเมื่อวานอ่ะอาจารย์ไก่แจ้สู้ไม่ได้โดนกระสือกัดแทบแย่เลยอ่ะลูกขนาดหมอผียังสู้ไม่ได้จะทำยังไงล่ะทีนี้นั่นน่ะสิอย่างนี้ก็แย่เลยสิแม่เห็นอาจารย์ไก่แจ้บอกว่ามีอาจารย์อีกคนนึงชื่ออาจารย์แดงบอกว่าจะมาปราบให้ลูกงั้นก็ตามมาเลยแม่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างอ่ะลูกต้องรอก่อนแม่ฟิล์มว่านะกระสือคงต้องโกรธเรามากแน่เลยอะที่เราเอาหมอผีไปปราบแถมสู้ไม่ได้อีกอะแม่สงสัยคงต้องมาเอาคืนพวกเราแน่เลยอะฟิล์มนั่นสิแต่ว่าแม่เคยได้ยินมานะว่ากระสือกลัวหนามถ้าเอาหนามมาไว้ที่บ้านนะกระสือเข้าบ้านเราไม่ได้แน่เลยลูกฟิล์มก็เคยได้ยินมานะแม่ว่ากระสือกลัวหนามเพราะว่าหนามเนี่ยจะเกี่ยวไส้กระสือทำให้กระสือเจ็บปวดแล้วเราจะหาหนามได้ที่ไหนอะแม่แม่เคยเห็นในสวนมะพร้าวอ่ะลูกมีคนตัดมาทิ้งไว้สวนมะพร้าวเหรอแม่นั่นมันบ้านกระสือเลยนะแน่นะสิแม่นี่ก็กลางวันอยู่ไม่น่ามีอะไรหรอกลูกแต่ถ้าไม่มีหนามนะคืนนี้กระสือเข้าบ้านเราแน่เอายังไงดีฟิล์มพี่ก็อยากไปนะฟิลแต่พี่ติดทำรายงานด่วนอ่ะพี่คงไปไม่ได้งั้นฟิลไปกับแม่นะได้พี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวหนูไปกับแม่เองได้ฟิลไปรีบไปลูกแม่กับฟิลระวังตัวกันด้วยนะได้ไปไปดูวังเวงจังเลยอ่ะแม่เงียบแปลกๆอย่ามัวแต่คุยเลยลูกช่วยแม่หาหน่อยแม่เคยเห็นหนามกองอยู่แถวนี้เลยลูกแถวนี้เหรอแม่ไม่เห็นมีเลยแม่จำผิดหรือเปล่าเราก็เดินหามานานแล้วนะหรือว่าเข้าไปเผาหมดแล้วอ่ะลูกน่าจะจริงเหรอแม่แต่แม่ก็จำไม่ผิดนะลูกว่าวางอยู่แถวนี้ใช่เหรอถ้าวางอยู่แถวนี้ก็ต้องเห็นสิแม่ท่านฟิลเนี่ยเข้ามาทำอะไรในที่ของข้าเอ๊ะมันหายไปไหนนะแม่ใครมองเราอยู่ตรงนั้นน่ะเสื้อดำๆอ่ะแม่ไหนฟิลนั่นไงแม่อยู่หลังต้นไม้อ่ะจริงด้วยฟิลทำลับๆล่อพวกแกนี่กล้ามากเลยนะที่เข้ามาในที่ของข้าแม่เขาเดินมาหาเราแล้วทำไงดีอ่ะใจเย็นๆอาจไม่มีอะไรก็ได้ลูกพวกแกกล้ามากเลยนะที่เข้ามาในที่ของข้าเมื่อวานนะก็เอาหมอผีมาปราบข้าวันนี้ยังเข้ามากันอีกแม่นั่นมันกระสือนี่แย่แล้วทำไงดีอ่ะไม่ต้องกลัวลูกตาลก็เธอเป็นกระสือชอบมากวนที่บ้านฉันแล้วก็ชอบไปกินแมวที่บ้านด้วยฉันให้หมอผีมาปราบก็ถูกต้องแล้วไงเธอชอบมากวนเราก่อนแต่พวกแกก็ไม่ควรไปบอกใครว่าฉันเป็นกระสือยุ่งไม่เข้าเรื่องทำให้ข้าต้องหลบซ่อนแทนที่ข้าจะได้อยู่อย่างสงบข้าเดือดร้อนพวกแกพวกแกต้องรับผิดชอบที่เราพูดอะเราก็แค่อยากเตือนคนแถวนี้ก็เธอไปกินสัตว์เลี้ยงเขาไม่ใช่หรอจริงหมาของพี่เจน่ะพี่ตาลก็กินไปไม่ใช่หรอคืนก่อนน่ะก็จะมากินแมวบ้านเราอีกแบบนี้ทำไมให้กำจัดจะให้ทำยังไงล่ะใครกินหมาข้าไม่เคยกินข้ากินแต่กบเขียนในสวนนี้เท่านั้นเองโกหกก็หมาเขาหายเป็ดไก่เขาก็หายถ้าไม่ใช่เธอกินแล้วใครจะกินจริงด้วยพวกแกชอบใส่ร้ายจริงๆเลยพูดไปก็ไม่เชื่องั้นวันนี้ข้าจะขอล้างแค้นที่เมื่อวานพวกแกพาหมอผีมาจัดการข้าเย่แล้วแม่ทำยังไงดีหนูกลัวอย่ามาใกล้พวกเรานะไปคิดว่าไปแค่นี้มันทำอะไรข้าได้หรอแม่ทำไงดีหนูท่าสู้ไม่ได้แน่เลยอ่ะไปแม่ว่าหนีก่อนลุกไปแล้วแม่โถเอ้ยคิดว่าแน่วิ่งหางจุกตูดกันไปเลยคืนนี้ข้าจะจัดการพวกแกคอยอยู่
กระสือนี่มันดุจริงๆเลยลูกขนาดกลางวันนะกระสือมันยังไม่กลัวแสงแดดเลยอะลูกจริงนะแม่แถมยังบอกอีกนะว่าคืนนี้จะมาจัดการพวกเราอะทำไงดีอะถ้างั้นคืนนี้พวกเราอะต้องปิดประตูกับหน้าต่างให้แน่นนะแม่กระสือจะได้เข้ามาไม่ได้เราไม่น่าไปกวนกระสือเลยอะลูกมันเลยมาเล่นงานเราสงสัยคืนนี้ไม่ได้นอนแน่เลยอะแม่หลอนทั้งคืนอีกแล้วอะแม่ว่าคืนนี้เราคงต้องนอนด้วยกันแล้วอะลูกไปรีบกลับบ้านไปเลยแม่แย่แล้วแม่พวกเราเจอกระสือแถมกระสือบอกว่าคืนนี้จะมาหาพวกเราด้วยอะนั่นน่ะสิลูกขนาดกลางวันนะกระสือยังไม่กลัวเลยใช่อ้าวแม่ฟิวมีอะไรน่ะคือพวกเราเจอกระสือสิลูกเจอกระสือตอนกลางวันเนี่ยนะแม่ใช่แถมกระสือบอกว่าจะมาหาพวกเราด้วยนะคืนนี้อ่ะใช่แล้วเราจะทำไงดีอ่ะเอางี้ไหมแม่ฟิลพี่ว่านะเราปิดประตูให้แน่นแล้วก็ปิดหน้าต่างให้หมดอ่ะพี่ว่ายังไงกระสือก็เข้ามาไม่ได้หรอกงั้นคืนนี้เราสามคนต้องนอนด้วยกันลูกแล้วต้องเฝ้าระวังด้วยนะได้ค่ะแม่แล้วก็เดี๋ยวพวกเราอ่ะปิดประตูกับหน้าต่างให้แน่นด้วยนะได้ได้ไปงั้นช่วยกันลูกอย่าปิดประตูเพื่อความปลอดภัยของเราแม่แม่ล็อกหน้าต่างก่อนแม่บานนี้ล็อกยังเอ้าไม่ได้ล็อกอะลูกล็อกด้วยแม่พี่ว่านะกระสืออาจจะเข้ามาทางนี้ก็ได้จริงด้วยแน่นละเรียบร้อยตรงอื่นด้วยลูกตรงนู้นฝั่งนู้นด้วยฟิล์มแม่อันนี้ล็อกแล้วแม่ได้อยู่นี่แน่นแล้วใช่ไหมลูกแน่นแล้วแม่มีบ้านไหนอีกไหมแม่บนบ้านไงเออข้างบนหน้าต่างเยอะด้วยไหนจะมาจากทางห้องน้ำก็ได้นะใช่ไปรีบขึ้นไปปิดลูกไปแม่ในห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเช็คดูก่อนนี่ไงแม่พัดลมดูดอากาศเดี๋ยวไม่ได้ปิดเลยปิดเลยลูกปิดเลยเรียบร้อยตรงนั้นแน่นเลยใช่ไหมแน่นแล้วแม่ไปไปดูบนบ้านกันไปดูบนบ้านกันมาไปรีบขึ้นขึ้นไปแม่แยกย้ายไปปิดกันเลยเรียบร้อยนะลูกได้ค่ะแม่ค่ะแม่ปิดแน่นๆเลยนะหน้าต่างบานนี้ล็อกหรือยังเนี่ยยังไม่ได้ล็อกเกือบไปแล้วไหมเนี่ยเรียบร้อยห้องเราล็อกยังเนี่ยอุ้ยลืมล็อกตรงนี้ปิดหน้าต่างหน่อยแล้วกันบานนี้อ่ะโอ้โหเกือบไปแล้วตรงนี้ด้วยอีกชั้นแค่นี้ก็เรียบร้อยมันคงเข้าห้องเราไม่ได้แล้วหรอมั้งแม่เป็นไงบ้างอุ้ยของแม่ก็ไม่ได้ล็อกอ่ะลูกอุ้ยบานนี้ใหญ่ด้วยสิแม่มันคงเข้าได้สบายเลยถ้าไม่ได้ล็อกแน่นๆก่อนเรียบร้อยแล้วแม่เรียบร้อยแล้วจ้ะปิดบ้านเลยแม่เดี๋ยวเดินเข้ามาเข้าไม่ได้แล้วห้องน้ำข้างบนปิดหรือยังเออจริงด้วยรีบไปปิดเลยโอ้โหเกือบไปแล้วไงแม่ล็อกด้วยนะลูกล็อกเรียบร้อยแม่เดี๋ยวเราอ่ะ3คนน่ะแยกย้ายกันไปอาบน้ำก่อนนะลูกแล้วคืนนี้มานอนห้องแม่กันได้ค่ะแม่นอนด้วยกันอ่ะอบอุ่นสบายใจใช่ไปอาบน้ำกันหนูขออาบก่อนนะแม่หนูกลัวได้เลยจ้ะรีบอาบนะเดี๋ยวพี่อาบต่อโอเคพี่ฟิล์มไปแยกย้ายอาบน้ำกันแม่เมื่อไหร่กระสือจะโดนกำจัดไปสักทีอ่ะใจเย็นนะลูกรออาจารย์แดงว่างก่อนเดี๋ยวอาจารย์แดงมาปราบให้ค่ะแม่ปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดทุกบานใช่ไหมพาเขาไม่ได้เลยมันต้องมีสักที่ที่ข้าเข้าได้สิไม่มีที่ที่ข้าเข้าได้เลยอ่ะ
ั่นมันกระสือนี่มาแถวบ้านเราแล้วอ่ะรีบไปบอกแม่กว่าไม่ต้องกลัวลูกแม่ฟิวเมื่อกี้ฟิวเห็นกระสือแต่ว่ามันเข้ามาในบ้านเราไม่ได้กระสือใช่เนี่ยผ่านหน้าต่างห้องฟิวไปเนี่ยเมื่อกี้ไหนฟิวเร็วรีบมาดูเร็วเร็วแม่ฟิวมาดูตรงนี้ไหนฟิวนั่นไงฟิวเห็นไหมน่ะเฮ้ยจริงไหมอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ยเดินเข้าบ้านเรามาได้นี่โอ้โหฟิวฟิวปิดหน้าต่างครบแล้วใช่ไหมประตูปิดเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะแม่เรียบร้อยค่ะแม่อย่างเงี้ยกระสือเข้าบ้านเราไม่ได้แน่นอนลูกจริงแม่ดูดิใช่น่ากลัวมากพวกแกอย่าเผลอก็แล้วกันวันไหนพลาดมาข้าจะกินให้หมดเลยคอยดูไม่ต้องมาขู่พวกเราเลยเดี๋ยวรออาจารย์แดงก่อนเถอะเสร็จพวกเราแน่ๆแกอาจารย์แดงหมอผีสายเหลืองเหรอพวกแกไปรู้จักกันได้ไงแค่พูดชื่อก็กลัวแล้วเหรอสงสัยเก่งจริงแค่พูดชื่อกระสือยังรู้จักพวกแกคงไม่รู้จักอาจารย์แดงดีพอระวังตัวกันไว้เถอะแกนั่นแหละต้องระวังตัวไม่ใช่พวกเรานั่นสิวันนี้ข้าทำอะไรพวกแกไม่ได้แต่อย่าเผลอก็แล้วกันพวกแกรู้จักอาจารย์แดงน้อยไปคนนี้น่ากลัวผียังฆ่าอีกระวังตัวกันไว้ให้ดีกระสือไปนะแม่พี่ว่านะเราปิดบ้านเนี่ยมันเลยเข้ามาไม่ได้มันเลยไปหากินที่อื่นใช่ต่อไปนี้นะเราต้องปิดหน้าต่างปิดประตูให้เรียบร้อยแค่นี้กระสือเข้าบ้านเราไม่ได้แล้วลูกค่ะแม่คืนนี้ไม่มีอะไรแล้วนี่ก็ดึกแล้วด้วยไปไปนอนได้ค่ะแม่พรุ่งนี้ฟิล์มมีเรียนเช้าด้วยหนูก็ต้องตื่นเช้าด้วยงั้นหนูไปนอนกันนะแม่ได้เลยจ้ะปะกระสือพูดแปลกๆเหมือนรู้จักอาจารย์แดงเราคงคิดมากไปเองคงไม่มีอะไรหรอกมั้ง